การขยายสื่อคุณภาพหรือสื่อสร้างสรรค์สู่เยาวชนตั้งแต่0ถึง24ปีเนาะเรื่องที่2เราพูดถึงการทำให้เยาวชนที่ถูกกีดกันเข้าถึงสื่อคุณภาพนะคะเรื่องที่3เราพูดถึงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องที่4นะคะเป็นพูดถึงการสร้างสรรค์สื่อนะคะเรื่องที่4นี่อันนี้เป็น1ตามสสย.นะคะอันนี้2ตามสสย.อันนี้3ตามสสย.เนาะข้อ4นะเราพูดถึงเรื่องการเท่าทันสื่อเหมือนสสย.นะคะพูดข้อ5สสย.เนี่ยพูดเป็นนโยบายแต่ว่าผ่านกลไกนะคะเราถือเป็นว่าอันเดียวกันเรื่องที่1นะคะบอกว่าขยายสื่อคุณภาพเนี่ยมีการระบุว่าในปี2556นี่นะคะเราจะเพิ่มสัดส่วนผังรายการเข้าไปประมาณ 20% นะคะโดยนำร่องเนี่ย10สถานีจะมีการขยายสู่เว็บไซต์เคเบิลทีวีวิทยุกระแสหลักและวิทยุชุมชนเรื่องที่2เราจะพูดถึงเรื่องเด็กที่ถูกกีดกันเนี่ยได้เข้าถึงนะคะเมื่อกี้เน้นพื้นที่พัทยาชลบุรีเรื่องที่3พูดถึงการพัฒนาองค์ความรู้ว่าจะเกิดงานวิจัยขึ้นในภาคนะคะมีฐานข้อมูลกลางนะคะเพื่อผลิตสื่อได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับซึ่งเมื่อกี้ไปเน้นถึงเรื่องของเด็กที่ถูกกีดกันเนาะแล้วก็มีการถอดบทเรียนส่วนเรื่องการสร้างสรรค์สื่อเนี่ยจะมี2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของอื่นๆแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สื่ออีกส่วนนึงเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์พื้นที่สร้างสรรค์เนาะในสื่อเนี่ยเราบอกว่าเราจะขยายช่องทางการผลิตสื่อให้มากขึ้นมีการทําทีวีชุมชนการถ่ายทอดสดนะคะมีการทําเพลงทําละครวิทยุและอื่นๆนะคะพื้นที่เนี่ยก็จะขยายไปหลากหลายรูปแบบนะคะสวทเองเนี่ยนอกจากจะเป็นสื่อวิทยุแล้วยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนมาทำกิจกรรมอาจจะมีการทำค่ายมีสื่อเคลื่อนที่นะคะส่วนเรื่องการเท่าทันสื่อในเรื่องนี้นี่นะคะจะมีเรื่องนึงก็คือมีกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านสื่อวิทยุนะคะแต่อันที่สองเนี่ยจะมีการนำครอบครัวเข้ามาบูรณาการนะคะทำให้กลายเป็นครอบครัวต้นแบบที่เท่าทันสื่อส่วนเรื่องนโยบายเนี่ยเราจะทำงานผ่านเครือข่ายเนาะก็คือเราจะพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อให้มีความรู้นะคะซึ่งในที่นี้จะหมายรวมถึงทั้งภาคราชการและเอกชนแล้วก็รวมถึงเยาวชนด้วยแล้วก็จะมีการขยายความร่วมมือนะคะไปสู่ภาคประชาสังคมและก็องค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้เกิดกลไกในระดับภาคขึ้นมานะคะหมายว่าในปี56จะมีกลไกระดับภาคตะวันออกเนาะและในปีนั้นเนี่ยเราจะทำงานจนกระทั่งเกิดมีแกนนำเยาวชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะอาจจะได้หลายบทบาทในการขับเคลื่อนนะคะมีการยกตัวอย่างพื้นที่หนึ่งก็คือชลบุรีค่ะมีอะไรที่พวกเราพูดแล้วยังไม่ได้ถูกบันทึกตรงนี้ช่วยยกมือบอกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะบันทึกเข้าไปก่อนโอเคนะคะทีนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่5เรื่องแต่เราจะพบอันนึงว่าเท่าที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องกว้างๆมีบางเรื่องที่ถูกระบุเปอร์เซ็นต์แน่นอนอย่างเช่นการเพิ่มผังรายการ 20% นำร่อง10สถานีนะคะแต่อื่นๆเนี่ยยังจะเป็นกว้างๆทีนี้เราลองดูว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะถ้าผลลัพธ์เนี่ยเขียนให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยจะช่วยพยุงทำให้เราเนี่ยพุ่งเป้าไปเหมือนคนจะลดน้ำหนักลดนี่มันไม่รู้ลดแต่ลดลงสักครึ่งกิโล3กิโลได้เวลานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะชวนพวกเราอย่างนี้ค่ะตอนนี้มีอยู่5ประเด็นเดี๋ยวก่อน1 2 3 4 5 6ประเด็นนะคะแต่อันนี้ที่เป็นส่วนที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะมี6ประเด็นอยากจะขอชวนพวกเราค่ะใครที่ทำเรื่องใดอยู่นะคะหรือสนใจจะทำเรื่องใดเดี๋ยวไปเข้ากลุ่มกันแล้วคิดอีกรอบหนึ่งก่อนเที่ยงนี้นะคะให้มันเกิดออกมาให้คล้ายอย่างนี้ค่ะ 20% นำร่อง10สถานีนะคะแล้วตัวเลขที่ระบุมาเนี่ยเราก็ลองถกกันทีก็ได้มันเป็นไปได้ยังไงแค่ไหนถ้าเป็นไปได้มันน่าจะใครน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราค่อยระบุนะคะเพราะว่างวดนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำกันแบบว่าเล่นๆลอยๆแล้วก็จะค่อยๆเช็คนะอย่างสมมติอย่างพี่นัทเนี่ยเดี๋ยวจะเด็กที่ถูกกีดกันเข้าถึงนะอย่างพี่นัทจะบอกว่าระบุไปเลยพื้นที่พัทยาพื้นที่ชลบุรี
นะคะถ้ามันเป็นสื่อเนี่ยถ้าผ่านเมื่อกี้บอกว่าอาจจะผ่านสื่อวิทยุใช่ไหมคะคะแนนดูว่าในพื้นที่นี้เนี่ยน่าจะมีรัศมีครอบคลุมที่คนจะฟังได้สักกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำให้เวลาการไปขยับรวมกับตรงนี้เนี่ยพอเป็นกระบวนใหญ่เนี่ยค่ะสสย.ก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีงานมีการอยู่ตรงไหนนะคะอันนั้นของส่วนสสย.แล้วเขาก็จะดูได้ว่าเขาจะทำถึงเป้าได้ไหมส่วนของเราเนี่ยก็จะชัดเจนว่าเราจะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทำไปเต็มความสามารถของเรานี่พอถึงวันนั้นมันได้แค่ไหนยังไงเราก็มาสรุปบทเรียนกันเพราะว่าอันนี้คือปี56เดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยทอนจากปี56มาหรือปี55นะคะและก่อนจะพูดถึงปี55เนี่ยพวกเราทำแผนอยู่แล้วใช่ไหมคะปี54แผนเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะก็รองบอนุมัติงบด้วยแล้วใช่ไหมคะค่ะ54อนุมัติงบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอา54มาลงแล้วเราก็จะรู้ว่าระหว่างทางเราต้องทำอะไรแค่ไหนค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มที่1คนที่จะคุยกันเรื่องขยายสื่อคุณภาพสู่เยาวชนเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ขอคนที่สนใจค่ะยกมือเลยค่ะโอเคค่ะขอกลุ่มนี้นะคะใครที่สนใจกลุ่มนี้เชิญมานั่งตรงนี้เลยค่ะนะคะค่ะจะได้มาพบกันเรื่องนี้นะคะนะคะสนทุกกลุ่มอ่ะอีกกี่คนไม่ได้ค่ะอีกกี่คนก็ได้ที่สนใจกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่หมู่กิจกันนะคะไปคุยกันให้ละเอียดนะคะนอกจากที่นัดมีใครนะคะคนที่สนใจเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้พี่อ๋อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะพนักงานโอเคค่ะกลุ่มที่3ไปอยู่กับพี่อ๋อยนะคะ